ช่วงนี้มีคนถามเรื่องการเปลี่ยนแผนบริการ iCloud เข้ามาเยอะเลยนะคะว่าจะไปเปลี่ยนแผนตรงไหนจะลดแผนลงมาหรือเป็นแบบฟรีตรงไหนนะคะใน iOS 17เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมนูนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ iOS 17มาหนูนิ่งไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนทราบเลยเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูค่ะว่าเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าตรงไหนไปเปลี่ยนแผนบริการ iCloud ตรงไหนค่ะหลายคนก็ค่าใช้จ่ายเยอะกันนะคะก็เลยบางคนอยากกลับไปใช้ iCloud แบบฟรีใช่ไหมที่เขาให้เราแบบฟรี5 กิกะไบต์หรือว่าบางคนอ่ะคือเคลียร์ข้อมูลเครื่องเสร็จละไม่จำเป็นต้องใช้งาน iCloud แล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะพามาเปลี่ยนแผนนะคะเชื่อว่าทุกคนนะตอนนี้ใช้ iOS 17กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมนูมันก็จะเหมือนกันนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ชื่อของเรานะคะตรงชื่อ iCloud ของเราตรงนี้แล้วเราจะไปที่ iCloud ค่ะจากนั้นนะคะให้แตะตรงที่จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบัญชีค่ะพอมาเจอหน้านี้นะคะเราก็จะมาเจอกับตรงนี้เลยเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอันนี้คือเมนูในการเปลี่ยนแผน iCloud นะคะแตะเข้ามาเลยนี่นะคะเขาก็จะบอกว่านะตอนนี้เราใช้แผน iCloud อันไหนอยู่นะคะอย่างนุ๊กนิกเนี่ยใช้เป็น99บาทต่อเดือนได้200กิกะไบต์นะคะก็ใช้งานอันนี้มายาวๆเลยแหละแล้วก็จะมีที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่สูงมากกว่านั้นนะคะเป็น2เทราไบต์6เทราไบต์12เทราไบต์นะคะทีนี้ที่ด้านล่างสุดค่ะจะมีคำว่าตัวเลือกการดาวเกรดนะคะใครที่อยากดาวเกรดไปใช้แผนที่มันน้อยกว่านี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้เข้ามาเราก็ต้องใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเรา1รอบพอเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอกับอันนี้เมนูการเปลี่ยนแผนนะคะนุ๊กนิกใช้200กิกะไบต์อยู่นุ๊กนิกสามารถดาวเกรดไปใช้แบบ50กิกะไบต์ต่อเดือนอยู่ที่ราคา35บาทต่อเดือนนะคะหรือว่า5กิกะไบต์แบบฟรีนะคะนุ๊กนิกสามารถดาวเกรดได้แต่ว่าถ้าเราจะกดดาวเกรดนะคะข้อมูล iCloud ของเราอ่ะจะต้องน้อยกว่าแพ็กเกจนั้นๆสมมติว่านุ๊กนิกจะดาวเกรดไปใช้50กิกะไบต์ใช่ไหมนุ๊กนิกจะต้องเข้าไปเคลียร์ข้อมูล iCloud ให้เหลือประมาณ49 48อะไรเงี้ยก็จะสามารถดาวเกรดไปใช้50กิกะไบต์ต่อเดือนได้นะคะส่วนใครที่อยากกลับไปใช้แบบฟรีนะคะจะต้องเข้าไปเคลียร์ข้อมูล iCloud ก่อนให้มันเหลือสัก 3-4 กิกะไบต์นะคะเราถึงจะดาวเกรดไปใช้แบบฟรีได้เหมือนเดิมนะอ่ะเดี๋ยวลองกดเมนูดาวเกรดให้ดูนี่นะคะเขาจะขึ้นมาว่ายืนยันดาวเกรดอ่ะเดี๋ยวลองกดดาวเกรดนะคะอันนี้คือผ่านไปประมาณ 1-2 นาทีนะคะตรงนี้ก็ยังหมุนติ้วๆอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ตรงนี้ไม่สามารถดาวเกรดได้เพราะว่าข้อมูลไอ้ข่าวมันล้นนะคะเดี๋ยวพากลับไปดูข้อมูลไอ้ข่าวตรงนี้นิดนึงตอนนี้ตรงนี้มี199กิกะไบต์นะเมื่อกี้เลือกเป็นแบบ50ใช่ไหมมันดาวเกรดไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องเข้ามาเคลียร์ข้อมูลก่อนที่มีหนักๆเลยนะหลายๆคนนะอาจจะเป็นข้อมูลสำรองของเครื่อง iPhone ของเรานะคะอย่างของนุ๊กนิกเนี่ยมี110กิกะไบต์เลยของเครื่องนี้นะคะแล้วก็จากรูปภาพเนี่ย86กิกะไบต์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดาวเกรดเราจะต้องตัดใจนะคะไปลบข้อมูล iCloud ออกก่อนนะอย่างบางคนนะคะอันนี้แนะนำนะอย่างนุ๊กนิกเนี่ยเครื่องนี้ใช้มือถือความจุ1เทราไบต์ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้iCloud Photo ก็ได้นะคะสามารถเข้าไปลบ iCloud Photo ได้เพราะว่ายังไงเครื่องของเราก็เก็บพออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการลดค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งนะคะลองเข้าไปลบข้อมูลใน iCloud ถ้าอยากดาวเกรดลบข้อมูลก่อนแล้วค่อยไปกดดาวเกรดค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดาวเกรด iCloud หรือว่าเปลี่ยนแผนบริการ iCloud แบบง่ายๆนะคะใครที่ใช้ iPad อยู่เมนูมันก็จะเหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปได้เลยสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้iPad iPhone แต่ว่ามี Mac อย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ icloud.com นะคะหรือจะเข้าจากเมนูใน Mac ของเราก็ได้นะคะเป็นเมนูเหมือนกันเลยเพราะว่า iOS 17 macOS iPadOS นะคะเขาพยายามปรับเมนูการตั้งค่าให้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้ใครที่อยากดูเนื้อหาอื่นๆคอนเทนต์อื่นนะคะหรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกไปหยิบมาทำคลิปให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ